เราเรียกว่าคนฮ่องกงพูดจีนกลางหมดแล้วที่แท้เขายังพูดภาษาท้องถิ่นกันเป็นหลักเลยอ่ะแล้วพูดจีนกลางผู้ทงหัวก็พูดไม่ค่อยชัดด้วยแล้วก็คุยกันเนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่องเลยเรียกว่ามาที่นี่เรียกว่าจะพังงาจะพยองปรากฏว่าไปไม่เป็นเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็พูดภาษาฮ่องกงภาษากวางตุ้งเป็นหลักขนาดเราพูดจีนกลางเขาพูดจีนกลางตอบมาเรายังฟังไม่ค่อยชัดเลยคือเป็นบรรยากาศแท้ๆในตลาดสดขายปลาขายเนื้อขายผักคึกคักมากนี่เป็นชุดอาหารมื้อแรกที่มาฮ่องกงแล้วได้กินข้าวที่ร้านเจี้ยนคังจู่อี้คิทเช่นฮ่องกง3อย่าง53เหรียญ250บาทโดยประมาณก็มีพวกผักเต้าหู้แล้วก็ผักสดมีน้ำแกงให้ด้วยสุดยอดเลยมื้อแรกในฮ่องกงวันที่2ดูคนเยอะขนาดไหนนี่เป็น4แยกหนึ่งของมงโกที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้ามงโกสเตชันผู้คนมากมายแล้วก็ข้ามถนนอย่างเป็นระเบียบมากพอแป๊บนึงไม่ถึงครึ่งนาทีปั๊บถนนก็ว่างเดี๋ยวรถก็เตรียมวิ่งละเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเลิกงานหรือเปล่าไม่รู้นะไฟเขียวก็รีบข้ามญาติธรรมชาวอโศกที่ทำงานอยู่ฮ่องกงได้มาต้อนรับในฐานะที่เราเคยเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นห่วงว่ามาในช่วงฤดูฝนเอาของมาฝากเพราะรู้ว่าเรายังจะอยู่อีกหลายวันมีทั้งขนมปังไข่ข้าวโอ๊ตที่ปิดปากแอปเปิ้ลสาลี่น้ำเต้าหู้ซีอิ๊วแล้วก็นี่ลูกอะไรลูกลี่อะไรที่แพงๆโอ้โหเตรียมมาแบบเพียบเลยนี่เป็นเรื่องที่เกินคาดเกินฝันแล้วก็ยิ่งเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในความดีว่าทำดีไว้นะมันก็จะมีคนเห็นและคนที่รู้จักเราก็มั่นใจว่าเรายังคงทำดีอย่างนั้นอยู่นี่เป็นสิ่งที่เราภูมิใจโดยที่ไม่ได้เรียกร้องและขอขอบคุณเขาวันนี้ก็พาเราไปถึงเดอะพีคยอดภูเขาดูวิวฮ่องกงแล้วก็พาไปกินอาหารมังสวิรัติพาไปดูจุดที่ปกติเราไม่กล้าไปคือแถวฝั่งฮ่องกงนะไปนั่งรถรางไปนั่งรถซึ่งปกติเราไม่กล้านั่งเองเพราะเรายังเขินยังอายอยู่พาลุยพาศึกษาแล้วเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันว่าชีวิตที่อยู่ฮ่องกงเป็นยังไงนะเขาก็ไม่ชอบถ่ายรูปนะก็กราบขอบพระคุณแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนคุยกันว่าชีวิตเขาก็เป็นชีวิตที่กล้ามาทำงานฮ่องกงยังกินมังสวิรัติแต่ก็ประหยัดแล้วก็ดิ้นรนประกาศตินทีทำงานวันละ10ชั่วโมงขึ้นไปบางที13ชั่วโมงนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายมีอะไรต่างๆนานาเพื่อนเขาก็ขอบคุณที่เรามาเยี่ยมอันนี้เป็นพลังความชื่นชมพลังความยินดีที่เราต่างมีให้แก่กันในฐานะที่เป็นญาติธรรมชาวอโศกเราเดินหลงอยู่ในดีพาร์ตเมนต์สโตร์ห้างสรรพสินค้าเขต11มิวเซียหรือไงนี่นะครึ่งชั่วโมงออกมาไม่ได้เลยโอ้โหใหญ่โตมโหฬารแล้วก็มัน
รวมสุดยอดของห้างของสินค้าที่เขาคัดเป็นมาจากทั่วโลกนะคาเทียดีออะไรอะไรต่อเมียอะไรไม่อยากจะโฆษณาให้เขาอะนะโอ้โหออกไม่ได้เลยมันไม่ได้ออกแบบว่าออกได้ทุกทางต้องเดินขึ้นเดินลงย้อนกลับไปใต้ดินใต้อะไรโอ้โหมากมายหมดไปครึ่งชั่วโมงเลยไม่ได้มาดูแสงสีเสียงที่ชายฝั่งทะเลตรงนี้เลยนะตอนนี้เป็นเวลา 8:15 ไปแล้ว 2:15 ซึ่งหมดไปแล้ว2วันก่อนเรามาดูเขามีแสงสีเสียงแค่10นาทีเวลานี้ก็ผ่านไปแล้วนะคนก็ทยอยกลับกันไปหมดแล้วแต่ที่ยังเหลืออยู่ก็อาจจะมีครึ่งหนึ่งก็คือยืนถ่ายรูปนั่งถ่ายรูปเดินถ่ายรูปนะโอ้โหนะคนยังมากมายมหาศาลเลยแต่เราติดใจตรงนี้ว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือจะมาเดินใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เดินด้วยความตื่นเต้นอยากจะออกอันนี้ออกได้แล้วดูคนดูคนดูคนคนมหาศาลจริงๆอันนี้เป็นฝั่งนี้เป็นฝั่งจิมซาจุยฝั่งนั้นเป็นฝั่งเซียงกังวันนี้ฝนตกพรำๆไปช่วงหนึ่งนี่คือเครือข่ายรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินของฮ่องกงน่ากลัวมากเพราะว่าสูงมากต้องจับราวบันไดขยับตัวยากถ้าเผลอกลิ้งตกลงไปนี่บาดเจ็บสาหัสอย่างเดียวขึ้นไปหลายชั้นชื้นรวมนี่เป็นช่วงเวลาช่วงเช้าคนกำลังเดินทางรถติดคนติดมากมายเรากำลังจะไปแถวโอเชียนพาร์คต่อไปหมู่บ้านคนจีนโบราณเมื่อวานนี้ฟาวแป๊กไปที่นึงแล้วไปถึงเขาลื้อหมดเกลี้ยงเลยดูวันนี้จะโดนลื้ออีกหรือเปล่าแล้วก็ได้หัวเราะได้ขำแล้วก็ได้ตื่นเต้นว่ามาฮ่องกงแต่ละปีอาจจะเปลี่ยนไปทุกปีก็ได้เรากำลังไปเมืองเก่าที่เราเคยมาพักแถวซาทินจำไม่ได้ว่าเป็นวัดที่อยู่บนเขาที่เราเคยไปสอนดนตรีบำบัดหรือไปทางวัดไทหวอจำไม่ได้วันนี้เหลือเวลาครึ่งวันเลยออกมาท่องดูอีกสักครั้งหนึ่งเป็นนอกเมืองแล้ว